สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นคลิปเปิดของภาคที่2ที่ต่อจากที่แก้มไปเดินซื้อต้นไม้นะคะของที่แก้มมางานเกษตรเนาะในภาคที่มขที่มขขอนแก่นนะคะที่เขาเปิดวันที่27กุมภาพันธ์ถึง5มกรานะคะทุกคนก็โซนนี้แก้มไปเดินที่แก้มแวบไปเดินที่สัตว์เลี้ยงนะคะทุกคนซึ่งปีนี้ก็ถือว่าไม่เยอะมากเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยคึกคักมากแต่ว่าก็จะมีโซนคึกคักเหมือนเดิมก็คือโซนน้องหมาแล้วก็โซนน้องปลานะคะก็สัตว์อื่นๆไม่เห็นนะคะเขาน่าจะย้ายกันไปหมดแล้วนะคะก็ใกล้จะปิดแล้วเนาะพรุ่งนี้ก็จะปิดนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะแก้มก็มีคลิปน่ารักน่ารักนะคะมาฝากเดี๋ยวไปดูกันว่าในงานนะคะมีสัตว์เลี้ยงอะไรบ้างแล้วก็คนคึกคักขนาดไหนนะคะทุกคนอันนี้ที่แก้มเดินมาจากต้นไม้นะคะเข้ามาช่องทางนี้ก็จะเห็นเป็นน้องสัตว์กันเลยอันแรกก็จะเห็นเป็นน้องหมูทุกคนหมูน่ารักมากตัวนี้แก้มเคยเลี้ยงนะน่ารักดีนะคะถัดมาเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นพวกโซนกระต่ายกับนกนะคะทุกคนน่ารักมากๆช่วงนี้แก้มก็บ้านกอยู่นะคะทุกคนสีสวยน่ารักดีแต่ถ้าไปเลี้ยงกลัวเสียงเขาดังนะคะแล้วก็เดินถัดมาก็จะเป็นโซนของหมากับแมวค่ะน้องหมากับน้องแมวโซนนี้ก็จะเป็นที่ฮิตฮอตกันเลยทีเดียวนะคะนี่เข้ามาเลยมาเจอไอ้เจ้าไซบีเรียนนะคะอยากเลี้ยงมากๆเลยนะตอนนี้แต่ว่ายังไม่ได้อยู่บ้านเลยนะคะทุกคนน้องน่ารักมากๆนะคะโอ้โหอันนี้เจ้าหน้าย่นค่ะน่ารักนะคนเข้ามาดูเยอะมากๆค่ะนี่อันนี้แก้มก็บางทีก็จำชื่อน้องหมาไม่ได้นะคะโอ้แต่ละห้อยเชียนี่ค่ะสีสวยๆค่ะทุกคนราคาหนักเอาการอยู่นะช่วงนี้นะคะก็พามาดูโซนนี้ค่ะมาเดินดูอยู่ได้นานมากๆนี่อันนี้พันนี้ก็น้องบางแก้วเนาะอันนี้พอรู้จักบ้างนะคะน่ารักมากดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กอยู่นี่ก็คือพันเล็กๆค่ะทุกคนก็คือน้องปอมกับชิสุนะคะน่ารักมากนี่น้องชิสุค่ะดูใกล้ๆนี่คือเป็นพันธุ์ที่แก้มอยากเลี้ยงนะแต่ก่อนนะอันนี้ไซบีเรียนเหมือนกันนะคะตาสีฟ้าสวยมากนี่แล้วก็น้องพันธุ์นี้ตัวนี้ชอบมากค่ะน้องปอมค่ะทุกคนแก้มเคยเลี้ยงดูดิใจละลายเลยค่ะทุกคนน่ารักมากนะคะตรงนี้จะเป็นสีแบล็คแท่นนะคะสีดำน้องปอมแก้มก็จะรู้จักเยอะหน่อยนะทุกคนเพราะว่าเคยเลี้ยงนะคะแล้วก็เคยศึกษามาเนาะก็จะมีทั้งสีขาวถ้าเป็นสีดำอย่างนี้เขาเรียกแบล็คแทนนะคะก็จะมีจุดแล้วก็มีด่างสวยๆนะคะนี่น่ารักมากปอมก็จะมีทั้งปาร์ตี้แล้วก็ลายต่างๆนะคะนี่ไอ้เจ้าตัวสีขาวน่ารักมากค่ะทุกคนนี่น้องกำลังมองหาเจ้าของนะคะแล้วนี่ถัดมาก็จะเป็นน้องแมวค่ะมีไม่เยอะมากนะคะน้องแมวส่วนใหญ่จะเป็นน้องหมาซะมากกว่านะคะนี่ก็จะมีสายพันธุ์หลายๆสายพันธุ์นะคะน่ารักเลยทีเดียวไม่ค่อยหันมาที่กล้องเลยอันนี้ก็น้องปอมค่ะทุกคนอ๋อสีนี้นะคะเมื่อก่อนสมัยก่อนแก้มเล่นสีนี้ก็อยู่ที่หลัก 35,000 เลยนะไม่รู้ตอนนี้ราคาเท่าไหร่นะคะไม่กล้าถามอันนี้ก็น้องตัวสีขาวค่ะน้องปอมอยู่ดีนะเรามาคลุกอยู่กับโซนน้องปอมนะคะทุกคนคลิปนี้ก็เลยจะมีน้องปอมเยอะหน่อยนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะไอ้เจ้าขี้เล่นเอ้ยนี่ค่ะตรงนี้ค่ะไก่ค่ะไก่แจ้ค่ะทุกคนอันนี้ก็พิเศษเลยนะแก้มเดินมาดูหุ้ยตัวจริงเขาสวยมากๆค่ะเนี่ยก็มองเพลินเลยนะคะทุกคนไม่คิดว่าไก่แจ้เขาจะสวยขนาดนี้นะคะนี่เราก็เดินดูอยู่ตั้งนานนะคะดูความสวยของเขาเนาะเดินถัดมาก็จะเป็นโซนปลาแล้วค่ะทุกคนโซนนี้ก็มีปลาราคาเบาๆนะคะ5บาท10บาทปลาทองปลาอื่นๆนะคะปลาหานกยูงอะไรแบบเนี้ยนะคะอันนี้ปลาบอลลูนค่ะทุกคนนี่โอ้โหตัวนี้ก็น่ารักหรือเปล่าทุกคนทั้งน่ากลัวอันนี้ก็น่ารักดีค่ะอันนี้เราก็สามารถตักเองได้เลยนะคะแล้วก็พ่อค้าเขาก็จะห่อให้เรากลับบ้านนะคะโซนนี้ก็จะเป็นปลาสีสันแหละนะคะเป็นโซนที่ชอบของครอบครัวค่ะครอบครัวก็จะพาน้องๆพาเด็กๆนะคะมาตักปลาไปเลี้ยงค่ะจริงๆแก้มก็แอบคิดนะว่าเอ้ยโซนนี้นี่จะขายดีหรือเปล่านะคะมาทีไรก็ปลาหมดตลอดค่ะนี่เจ
จะเป็นที่ฮอตฮิตของครอบครัวค่ะชอบบรรยากาศแบบนี้นะคะทุกคนนี่เด็กๆ เขาก็จะพากันมาเลือกน้องปลานะสมัยก่อนแก้มก็เลือกเหมือนกันนะคะมากับครอบครัวแล้วก็ซื้อไปเลี้ยงพาหลานมาก็ซื้อตลอดนะคะตรงนี้ก็เป็นส่วนปลากัดนะน้องเด็กผู้ชายก็จะชอบกันนะคะแต่ดีที่แบบว่าครอบครัวก็น่ารักนะคะก็พาน้องๆมาเลือกกันนะคะแล้วก็เป็นคนเปย์เนาะจ่ายตังค์ให้น้องๆนะคะก็จะมีหลายราคานะ30 50 100นะคะแล้วแต่ความสวยเนาะน้องปลากัดนะคะอันนี้แก้มก็แอบได้มาอยู่นะประมาณ3ตัวนะคะไม่ได้เอาเข้ามาในกล้องนะไม่ได้เอาเข้ามาในคลิปให้ดูเลยนะคะสวยมากๆนะคะพ่อค้าก็ใจดีนะโซนปลานี่ก็มีหลากหลายร้านนะคะที่ติดอยู่ด้วยกันนะนี่ก็จะมีอุปกรณ์ตู้ปลาอุปกรณ์เลี้ยงปลาต่างๆนะคะให้เราเลือกซื้อได้เลยปลาก็มีหลากหลายเหมือนกันนะคะแล้วแต่คนชอบเนาะเราก็เดินเล่นมาแอบดูปลากันนะคะทุกคนอันนี้มีกุ้งด้วยอันนี้กุ้งนี่ปลากัดร้านนี้ก็จะเป็นปลากัดค่ะอันนี้ก็จะได้ซูมให้ดูหน่อยว่าราคา50บาทจะเป็นลายแบบนี้นะคะถ่ายได้ไม่เยอะมากนะคะทุกคนเพราะว่าคนหนาแน่นมากนะคะเกรงใจก็จะแอบถ่ายมาตรงมุมได้นิดหน่อยนะคะเดินมาก็จะตรงนี้น้องจระเข้ไม่กล้าเรียกน้องเลยค่ะนะเขาน่าจะเป็นพี่เขาน่าจะเป็นพี่เรามากกว่านะคะส่วนนี้ก็มาดูกันนะคะเราก็แอบไปดูนิดนึงแก้มกลัวค่ะทุกคนกลัวมากเดินถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นการแข่งปลาก็มีนะคะทุกคนโซนนี้ก็จะเป็นปลาเหมือนกันแล้วก็จะมีการแข่งขันประกวดปลาด้วยนะคะตรงจะเป็นโซนของน้องที่เรียนมอเกษตรนะคะก็จะมีกิจกรรมการตักปลาเล่นเกมแบบนี้นะคะนี่ตักละ20อะไรประมาณนี้นะคะ7ไม้20บาทอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะแบบใครตักปลาได้เท่าไหร่ก็เอากลับบ้านเท่านั้นเลยก็จะเป็นโซนของครอบครัวเหมือนกันนะคะพาน้องๆมาตักปลานะค่ะทุกคนก็คลิปก็จบลงไปแล้วที่แก้มพาไปเดินในโซนของน้องสัตว์เลี้ยงนะคะปีนี้ก็ไม่ค่อยเยอะมากแต่ก็พอได้น่ารักคลุกคลิกนะคะทุกคนก็หวังว่าถ้าใครชอบคลิปแนวแบบนี้นะคะก็กดติดตามเป็นกำลังใจแล้วก็พูดคุยกันได้ใต้คอมเมนต์นะคะชอบสัตว์เลี้ยงอะไรหรืออยากให้พาไปดูอะไรที่ไหนนะคะก็ลองคอมเมนต์มานะคะถ้าแก้มสามารถไปได้พาไปดูได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวแก้มจะไปดูนะคะคลิปแบบนี้แก้มก็ชอบเหมือนกันนะเพราะว่าชอบเดินดูอันนั้นอันนี้ค่ะทุกคนก็ถูกใจมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะแก้มก็จะขอลาไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะก็ขอฝากให้พี่ๆทุกคนเป็นกำลังใจในคลิปของเราด้วยแล้วก็ให้กดติดตามแล้วก็พูดคุยคอมเมนต์กันได้ตลอดเวลานะคะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบาย